สวัสดีครับเช้าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่2 กุมภาพันธ์2562นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยพานุเกษตรวันหยุดภารกิจวันนี้ก็จะพามาปลูกดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับผึ้งได้พันมานะครับอันนี้เป็นแปลงปลูกดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับที่เตรียมแปลงไว้หลายเดือนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพันดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับสั่งตรงมาจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับซึ่งอาจารย์พานุวัฒน์ทำพันไม้โครงการพานุวัฒน์นะครับท่านปลูกดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งที่อำนาจเจริญนะครับถือว่าเป็นรายใหญ่นะครับท่านก็ประสบความสำเร็จในการปลูกดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับพอดีผมพานุก็เลยสนใจนะครับก็เลยสั่งพันหัวดอกกระเจียวนะครับสั่งจองหัวพันดอกกระเจียวกับอาจารย์ไว้นะครับซึ่งจะได้เอามาลงปลูกไว้ที่ไร่นำโชคอุดรธานีของเรานะครับเพื่อเป็นศึกษาด้านดอกกระเจียวนะครับพานุก็เป็นเกษตรมือใหม่นะครับปลูกเกษตรแบบผสมผสานนะครับไร่นำโชคอุดรธานีของเราก็จะเน้นการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษนะครับส่วนมากก็จะเป็นพืชเพื่อสุขภาพนะครับใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการทำการเกษตรนะครับส่วนปุ๋ยก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกก็จะมีขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่นะครับซึ่งเป็นที่เราทำเองนะครับเราเลี้ยงเองแล้วก็หมักปุ๋ยหมักใช้เองในสวนนะครับพืชเราอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังเป็นมือใหม่อยู่นะครับในการทำเกษตรเราใช้เน้นธรรมชาติเป็นหลักครับสำหรับวันนี้ก็จะพาปลูกดอกกระเจียวดูนะครับเป็นนะครับส่งมาเปิดดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมแกะออกจากถุงนะครับแล้วก็มาใส่กล่องไว้เหมือนเดิมนะครับซึ่งอาจารย์บอกว่าส่งได้รับหัวพันแล้วต้องเอาออกจากถุงนะครับสำหรับเดือนที่เหมาะสมในการปลูกก็คือเดือนมีนาคมนะครับเดือนมีนาคมอาจารย์นวัดแกแนะนำมานะครับว่าให้ปลูกเดือนมีนาแต่ว่าผมใจร้อนนะครับก็อยากปลูกดูนะครับก็เลยปลูกเดือนกุมภานะครับลองปลูกต้นเดือนดูอาจารย์บอกว่าปลูกได้แต่ว่าต้องหาฟางมาคุมนะครับเพื่อป้องกันอัตราของหัวดอกกระเจียวบอดนะครับก็รอติดตามชมกันไปอีกนะครับว่าดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งไร่นำโชคอุดรธานีของเราจะได้ผลผลิตหรือเปล่านะครับหรือว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับก็รอติดตามชมดูตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอปลูกดอกกระเจียวก่อนนะครับขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ